สื่อจ้องเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจ้องเฟินเรามาถึงตอนที่16กันแล้วสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคนที่สดใสหายใจเข้าออกเป็นศิลปะและเป็นหนุ่มที่หล่อ360องศาเขาคนนั้นก็คือเอิร์ธพีรพัฒน์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการร้องเพลงก็ทำให้แฟนๆชื่นชอบและยังเป็นศิลปินหนุ่มจาก GMM TV ที่สาวๆพากันกรี๊ดไม่พูดเยอะดีกว่าไปชมกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะเอิร์ธพีรพัฒน์วัฒนาเศษสิริเกิดวันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2537ที่กรุงเทพสูง182ซมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาศิลปะการแสดงได้รับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการแสดงและผู้กำกับในปี2559ได้แสดงในละครภาพยนตร์สั้นเรื่อง Little Big Dream นั่นคือก้าวแรกในวงการบันเทิงของเขาหนุ่มเอิร์ธคือซีรีส์ความรักในรั้วโรงเรียนอย่าง Waterboy The Series ปี2560ในเรื่องรับบทหวายกับการชมรมว่ายน้ำเอิร์ธกับนิวเป็นคู่หลักในเรื่องหุ่นของทั้งสองคนก็คือออร่ากระจายเรียกได้ว่าให้คนดูได้เห็นเป็นขวัญตากันเลยทีเดียวแล้วทีนี้ใครชนะปี2561รับบทไทป์ในบังเอิญรักว่าปะไอ้หนูอ่ะแม่งตั้งใจอ่อนโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วไม่ได้ใจอ่อนนะเว้ยกูเคยเป็นกัปตันที่มีเมตตาอื้อเออกูเชื่อมึงก็ได้ในงานเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของ GMM TV เมื่อปี2563ได้ประกาศคู่ใหม่คือเอิร์ธกับมิกได้ร่วมกันแสดงในซีรีส์วายของ GMM เรื่องนิทานพันดาวจริงๆแล้วก่อนจะมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนแล้วเพราะในตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่มีผู้จัดการคนเดียวกันแต่เอิร์ธได้เซ็นสัญญากับทาง GMM TV ในปี2559แต่มิกโฟกัสไปที่เรื่องการเรียนทำให้ทั้งสองคนต้องแยกกันไประยะหนึ่งจนถึงปี2562ทั้งสองคนได้เริ่มมีงานมากขึ้นก็เลยได้ออกงานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดในงานเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของ GMM TV คู่นี้ก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งในเรื่องเอิร์ธรับบทภูผาเป็นหัวหน้าหน่วยอุทยานมีรับบทเทียนเป็นครูอาสาและด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตเทียนได้เกิดหัวใจวายกระทันหันเขาได้รับบริจาคหัวใจจากทอฝันเพื่อนของภูผาซึ่งทอฝันเคยแอบรักภูผามาก่อนแต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในตอนแรกภูผาไม่อยากสนิทกับเทียนแต่เพราะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเลยทำให้ทั้งสองค่อยๆใกล้ชิดกันมิกก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจนทาง GMM TV ออกมาประกาศว่าคู่นี้จะได้รับงานแสดงคู่กันอีกรวมทั้งหมด2เรื่องนั่นก็คือพินัยกรรมกรรมเทพยังไงอ่ะลูกมึงอ่ะจะรู้ว่าใช่มึงเลี้ยงอยู่ที่อ่ะกูให้มึงแต่เนี่ยก็เป็นลูกมึงเหมือนกันนะเว้ยกูสัญญานะเว้ยว่ากูจะอยู่เคียงข้างมึงเสมอและพระจันทร์มันไก่ต้น2ใช่หลากหลายชีวิตคนที่ผ่านมาที่ร้านนี้ดูไม่ซับซ้อนแต่ยากที่จะเข้าใจและมันยิ่งยากขึ้นเมื่อผมเจอเขาคุณหวังว่าในปีต่อๆไปเอิร์ธและมิกจะมีโมเมนต์ให้แฟนๆได้จิกหมอนกันนะเป็นยังไงกันบ้างจ้ะทุกคนคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้คนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านดีนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิร์น